ครับเราก็มาอยู่บนยอดอินทผาลัมอายุ40ปีครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอินทผาลัมนะครับคนที่จะอธิบายได้ดีในโครงการนี้ก็หนีไม่พ้นท่านดร.ทักษิณนะครับท่านครับเล่าประวัติความเป็นมาให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าอินทผาลัมต้นนี้40ปีแล้วเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงแล้วขณะนี้เนี่ยเกษตรกรที่จะปลูกต้องทำยังไงเรียนรู้อะไรจากที่ไหนยังไงครับเชิญครับครับอินทผลัมต้นนี้นะครับปลูกมาแล้ว40ปีนะครับพ่อแสวงโรงงานต่างประเทศแล้วก็พ่อแสวงก็ได้นำอินทผลัมพันจักต่างประเทศแถบตะวันออกกลางนะครับมาทดลองปลูกพร้อมๆกันนะในเรื่องของผักผลไม้นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยราคาผลผลิตตกต่ำนะครับเราก็เลยมีการศึกษาว่าจะมีพืชตัวไหนที่จะมาทดแทนได้ก็มีต้นอินทผลัมนะครับที่พ่อแสวงนำมาปลูกไว้เนี่ยเราได้มีการหารือกับทีมงานว่าเราทำยังไงจะให้มันพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อให้เป็นพันธุ์ที่นิยมทั้งตลาดภายในและต่างประเทศโดยได้อาจารย์เต้านะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านครับด้านการปลูกด้านการปลูกมาร่วมกันพัฒนาครับเราส่งเสริมอาชีพโดยเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเข้าปลูกครั้งเดียวเนี่ยลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็คิดโครงการตัวนี้ขึ้นมานะฮะผลไม้ตัวเนี้ยเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากวางรากฐานให้เกษตรกรให้รู้จักกำหนดราคาพืชผลทางการเกษตรของตัวเองที่ตัวเองผลิตขึ้นนะตอนนี้เรามีการโครงการส่งเสริมนะครับโดยทางไร่พระราชทานยินดีที่จะอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับตั้งแต่การเพาะกล้าการปลูกการดูแลรักษาและก็การตลาดทั้งปลูกทั้งดูแลทั้งส่งเสริมทั้งการตลาดทั้งผู้ไงว่ามีตลาดให้วางกันเถอะครับจัดหาบริษัทมารับซื้อผลผลิตในราคาประกันให้กับเกษตรกรนะครับครับถ้าพี่น้องฟังแล้วเนี่ยอยากจะมาชมเนี่ยนะจะมาหาที่นี่เนี่ยอยู่ถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับตัวเมืองมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับสังเกตว่ามาถึงติดกับธนาคารธนชาตินะครับดูหน้าโครงการจะมีต้นมะพร้าวที่สมเด็จย่าปลูกไว้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับครับครับ